สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวถูกรางวัลที่1ได้12ล้านล่าสุดไปค้นกระเป๋าดูเจอลอตเตอรี่ถูกรางวัลอีก30ใบออกไปแล้วครับสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1พฤศจิกายน2563โดยผลมีดังนี้รางวัลที่1รางวัลละ6ล้านบาทหมายเลข506404รางวัลเลขหน้า3ตัว2รางวัลรางวัลละ 4,000 บาทหมายเลข154และ598เลขท้าย3ตัว2รางวัลรางวัลละ 4,000 บาทหมายเลข245และ062เลขท้าย2ตัว1รางวัลรางวัลละ 2,000 บาทหมายเลข40รางวัลข้างเคียงรางวัลที่1มี2รางวัลรางวัลละ 100,000 บาทหมายเลข506403และ506405ล่าสุดได้มีผู้ใช้ Facebook ที่ใช้ชื่อว่านรินทร์สิริกิจคุณากรได้โพสต์ภาพตนเองถูกรางวัลที่1โดยได้โพสต์ข้อความระบุว่าแม่บอกแล้วแม่สิเป็นคุณนายขอบคุณมากๆรางวัลที่1โดยผู้ใช้ Facebook สาวรายนี้ได้รับโชคไปเต็มๆ12ล้านโดยล่าสุดดูท่าว่าความมหาเฮงของเธอจะยังไม่หมดเมื่อเธอลองค้นในกระเป๋าดูเจอลอตเตอรี่0440อีก30ใบเรียกว่าซื้อครั้งนี้ครั้งเดียวรับทรัพย์แบบเต็มๆจุใจกันไปเลยซึ่งเธอเปิดเผยว่ากว่าที่จะเฮงขนาดนี้เธอนั้นซื้อลอตเตอรี่เป็นจำนวนถึง70ใบอย่างไรก็ตามทางทีมงานขอแสดงความยินดีกับผู้ถูกรางวัลเป็นเศรษฐีใหม่ด้วยนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ